ไฟโตนิวทริเอนสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับไฟโตนิวทริเอนกันก่อนนะครับคำว่าไฟโตในภาษากรีกแปลว่าพืชคำว่านิวทริเอนแปลว่าสารอาหารคือเป็นสารที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ครับไฟโตนิวทริเอนเป็นสารอาหารที่ได้จากพืชผักและผลไม้ทำให้เกิดสีสันในผักผลไม้ช่วยกรองรังสี UV และปกป้องผักผลไม้จากแมลงศัตรูพืชต่างๆคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับมนุษย์นั้นจะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีผลดีต่อสุขภาพนอกจากการกินอาหารครบ5หมู่แล้วเราควรได้รับไฟโตนิวทริเอนจากการกินผักผลไม้หลากสีและหลายประเภทนั่นเองครับถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะแนะนำให้บริโภคผักผลไม้อย่างน้อย400กรัมหรือ5หน่วยบริโภคต่อวันและพยายามให้ครบทั้ง5สีแต่คนไทยร้อยละ74กินผักผลไม้ไม่เพียงพอตามปริมาณที่แนะนำและจะต้องเพิ่มปริมาณการกินผักผลไม้ถึง2เท่าเพื่อให้ได้ปริมาณขั้นต่ำที่แนะนำต่อวันกันเลยทีเดียวแสดงว่าเรากินกันน้อยมากเลยทีเดียวครับสาเหตุที่เรากินผักผลไม้น้อยก็มีหลายปัจจัยนะครับเช่นชีวิตที่เร่งรีบวุ่นวายไม่มีเวลาเตรียมอาหารผักผลไม้หายากภูมิประเทศไม่เหมาะกับการเพาะปลูกส่งผลให้ผักผลไม้มีราคาแพงรวมถึงวัฒนธรรมในการกินของแต่ละกลุ่มด้วยหากปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เรากินผักผลไม้ได้ไม่ครบตามที่แนะนำเราควรเสริมไฟโตนิวทรีเอนท์ให้แก่ร่างกายครับไฟโตนิวทรีเอนท์แบ่งตามสีของผักผลไม้5สีซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกันไปตามสารที่พบยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสีขาวสารที่พบเช่นควอซิทินช่วยเสริมสุขภาพกระดูกหรือต้านการอักเสบและช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันดีขึ้นกลุ่มสีส้มเหลืองสารที่พบเช่นเบต้าแคโรทีนเฮสเปอริดินเสริมสุขภาพดวงตารักษาความชุ่มชื้นของผิวส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างสมบูรณ์แข็งแรงต้านอนุมูลอิสระช่วยส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มสีแดงสารที่พบเช่นไลโคปินต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสุขภาพของต่อมลูกหมากหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มสีม่วงน้ำเงินสารที่พบเช่นแอนโทไซยานินต้านอนุมูลอิสระช่วยระบบความจำช่วยสุขภาพหัวใจสนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดแดงกลุ่มสีเขียวสารที่พบเช่นไอโซฟลาโวนต้านอนุมูลอิสระเสริมสุขภาพเซลล์สนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดแดงสุขภาพปอดและส่งเสริมการทำงานของตับนี่แหละครับไฟโตนิวทริเอนท์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะไฟโตนิวทริเอนท์สีม่วงน้ำเงินซึ่งคนส่วนใหญ่ทั่วโลกได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอผักและผลไม้ในกลุ่มนี้เช่นกะหล่ำปีสีม่วงมะเขือม่วงดอกอัญชันลูกพุนและบลูเบอรี่นั่นเองครับนอกจากนี้ผักและผลไม้ยังเป็นแหล่งของวิตามินเกลือแร่และใยอาหารซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายแม้ร่างกายจะต้องการในปริมาณที่ไม่มากนักแต่ก็ขาดไม่ได้เพื่อการทำงานที่เป็นปกติไปดูกันครับว่าวิตามินต่างๆให้ประโยชน์กับเราอย่างไรวิตามินที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายสมองวิตามิน E B6 B12 และโฟเลตจำเป็นต่อการส่งสัญญาณประสาทและการสื่อสารระหว่างเซลล์ตาวิตามิน A จำเป็นสำหรับการมองเห็นที่เป็นปกติในสภาวะแสงน้อยผิวหนังวิตามิน A C ไบโอตินและไนอาซินช่วยส่งเสริมคอลลาเจนอิลาสตินและการเก็บกักความชุ่มชื้นภายในผิวกระดูกแคลเซียมแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีและแมงกานีสและวิตามิน D, C และ A มีบทบาทร่วมกันในการสร้างกระดูกที่แข็งแรงระบบพลังงานวิตามิน B มีส่วนช่วยให้ได้รับพลังงานจากการเผาผลาญอาหารที่เรากินอย่างเป็นปกติและธาตุเหล็กจำเป็นสำหรับการหล่อเลี้ยงออกซิเจนแก่เนื้อเยื่อทั่วร่างกายระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน C, D และสังกะสีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา
และการทำงานตามปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวสุขภาพของเซลล์วิตามินอีกรดแพนโทเทนิกและซิลิเนียมมีบทบาทสำคัญในการทำงานอย่างเป็นปกติของเซลล์รู้จักไฟโตนิวเทรียนกันไปแล้วเรามารู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับอนุมูลอิสระกันครับอนุมูลอิสระหมายถึงอะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนไม่เป็นคู่ทำให้ไม่เสถียรซึ่งอนุมูลอิสระสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยแหละครับเพราะอนุมูลอิสระไม่เสถียรจึงทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่นต่อไปเรื่อยๆซึ่งหากอนุมูลอิสระทำปฏิกิริยากับเซลล์ในร่างกายก็จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำลายเซลล์นั่นเองครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกร่างกายครับปัจจัยภายในได้แก่กระบวนการต่างๆของร่างกายเองไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญอาหารกระบวนการทางเคมีของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์แม้กระทั่งระบบภูมิคุ้มกันที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นระบบปกติของร่างกายแต่จะมีผลพลอยได้เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่มลพิษต่างๆทั้งทางน้ำทางอากาศควันบุหรี่แอลกอฮอล์รังสี UV รวมถึงอาหารบางชนิดเช่นอาหารทอดความร้อนสูงอาหารปิ้งย่างเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายด้วยเช่นกันครับมีอนุมูลอิสระก็ต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระก็คือสารที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จากอนุมูลอิสระได้ซึ่งจะยับยั้งหรือชะลอการทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เช่นกันในสภาวะปกติร่างกายจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นเองทั้งที่เป็นแบบเอนไซม์และไม่เป็นเอนไซม์รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับโดยตรงจากอาหารเช่นไฟโตนิวเทรียนต์นั่นเองครับโดยในการทำงานของร่างกายจะมีสมดุลของการเกิดและการต้านอนุมูลอิสระเรียกว่าระบบป้องกันด้วยสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย Antioxidant Defense Systemทำให้มีสุขภาพร่างกายเป็นปกติแต่สมดุลของอนุมูลอิสระกับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายก็สามารถเสียสมดุลได้หากมีปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระมากเกินไปในเซลล์และร่างกายไม่สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้มากพอเพื่อสร้างสมดุลให้กับอนุมูลอิสระจะทำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน oxidative stressและเกิดความเสียหายและเร่งความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนั่นคือเหตุผลที่ความสมดุลของอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายมีความสำคัญมากภาวะเครียดออกซิเดชันไม่ใช่โรคนะครับแต่เป็นภาวะที่นำไปสู่การเกิดโรคหรือเพิ่มความรุนแรงของโรคได้ไม่มีอาการแสดงชัดเจนเหมือนโรคอื่นแต่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆมากขึ้นเมื่อเกิดกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆผลกระทบที่เกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก่ชราและการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับอายุเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอัลไซเมอร์และโรคมะเร็งแต่ก่อนเราอาจจะรู้แค่ว่าไฟโตนิวเทรียนสามารถกำจัดและลดความรุนแรงของอนุมูลอิสระในร่างกายได้หรือที่เรียกว่ากลไกการต้านอนุมูลอิสระเชิงรับแต่ในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่าไฟโตนิวเทรียนมีกลไกการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกอีกด้วยเพราะไฟโตนิวเทรียนบางชนิดสามารถกระตุ้นระบบการต้านอนุมูลอิสระของร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยฟื้นฟูสมดุลระหว่างการเกิดแล้วก็การต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดความเสียหายภายในร่างกายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะไม่สมดุลเรียกได้ว่าเป็นการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับเลยทีเดียวเพื่อให้มองเห็นภาพชัดขึ้นเราจะเปรียบร่างกายเป็นบ้านและอนุมูลอิสระเป็นไฟเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้านได้ด้วย2กลไกนี้คือกลไกการต้านอนุมูลอิสระเชิงรับคือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักดับเพลิงจะเข้ามาควบคุมและดับไฟท้ายที่สุดแม้ไฟถูกดับแต่บ้านก็อาจได้รับความเสียหายไปแล้วเปรียบเสมือนมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายแม้สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระได้โดยตรงแต่ร่างกายอาจเกิดความเสียหายไปแล้วในขณะที่กลไกการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกคือหากบ้านติดตั้งระบบป้องกันไฟที่สามารถตรวจจับควันและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามจะช่วยปกป้องบ้านและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เปรียบเสมือนสารต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกที่กระตุ้นระบบป้องกันด้วยสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายช่วยรักษาและฟื้นฟูสมดุลระหว่างการเกิดและการต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายก็จะลดความเสียหายความเสื่อมของร่างกายจากอนุมูลอิสระได้นั่นเองไฟโตนิวทรีเอนท์มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชพันธุ์กว่าพันชนิดพร้อมด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยทำให้ค้นพบส่วนผสมที่ดีที่สุดจากพืช3ชนิดที่เรียกว่าไฟโตเบรนซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของนิวทีไลท์ประกอบไปด้วยโรสแมรี่ขมิ้นชันและโซโฟราจาโปนิก้าที่ออกฤทธิ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับจากการศึกษาเราพบว่าพืชทั้ง3ชนิดมีกลไกการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกเรานำพืชทั้ง3ชนิดผสมผสานเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมและความเข้มข้นที่เหมาะสมทำให้เกิดผลการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกที่เหนือกว่าที่คาดการไว้นั่นคือคุณสมบัติที่เราได้จากไฟโตเบรนเรามาทำความรู้จักพืช3ชนิดนี้กันดีกว่าครับโรสแมรี่มาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองโดย NutriSearch และใช้วิธีการเพาะปลูกแบบออร์แกนิกที่ปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติในพื้นที่อันแห้งแล้งบนเทือกเขาแอตลาสในตอนเหนือของประเทศโมร็อกโกเพราะโรสแมรี่ที่เติบโตบนเทือกเขาแอตลาสจะต้องเผชิญสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงเช่นอุณหภูมิสูงต่ำสุดขั้วแสงแดดรุนแรงและปริมาณน้ำน้อยทำให้โรสแมรี่สร้างไฟโตนิวทรีนเช่นกรดโรสแมรินิกคาโนซอลและกรดคาโนซิกในปริมาณมากเพื่อการปกป้องตนเองนอกจากนี้โรสแมรี่ทุกต้นจะถูกเก็บเกี่ยวด้วยมืออย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้เฉพาะส่วนที่มีสารสำคัญและป้องกันไม่ให้ส่วนอื่นๆของต้นเกิดความเสียหายขมิ้นชันเพาะปลูกในฟาร์มออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองโดย NutriSearch ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอินเดียและกัมพูชาเงาขมิ้นที่ได้ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจะผ่านการรับรองให้เพาะปลูกลงดินและภายหลังเก็บเกี่ยวขมิ้นชันจะถูกทำให้แห้งด้วยแสงแดดเพื่อทำให้ไฟโตนิวทรีนต่างๆเช่นเคอร์คิวมินอยด์เข้มข้นขึ้นโซโฟราจาโปนิก้าเพาะปลูกบนฟาร์มออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองโดย NutriSearch ในเมืองฉงชิ่งประเทศจีนผลผลิตมีคุณภาพสูงสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนโดยดอกจะถูกเก็บเกี่ยวจากต้นเพื่อให้ได้ควอร์ซิทินซึ่งเป็นไฟโตนิวทรีนที่สำคัญในโซโฟราจาโปนิก้าและนี่คือการค้นพบที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของนิวทีไลท์ที่อยู่ในวิตามินรวมเกลือแร่รวมและไฟโตนิวทรีนส์ไม่เพียงเท่านี้นะครับจากที่ได้กล่าวไปแล้วถึงการบริโภคไฟโตนิวทรีนส์ทั่วโลกที่ขาดในทุกสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีม่วงน้ำเงินเราจึงมีการพัฒนาส่วนผสมใหม่ของผักและผลไม้5สีที่ให้สารไฟโตนิวทรีนส์และเติมเต็มช่องว่างไฟโตนิวทรีนส์ที่ขาดหายไปโดยเพิ่มส่วนผสมของเบอร์รี่เบมที่ประกอบด้วยสารสกัดสีม่วงน้ำเงินจากองุ่นแบล็คแครนต์บลูเบอร์รี่และเอลเดอร์เบอร์รี่ที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างสีม่วงน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มสีที่คนส่วนใหญ่ขาดมากที่สุดตามรายงานไฟโตนิวทรีนส์โลกโดยสถาบันสุขภาพนิวทีไลท์อีกด้วยครับนอกเหนือจากส่วนผสมใหม่แล้วการสกัดสารไฟโตนิวทรีนส์จากพืชแต่ละชนิดนั้นจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการสกัดเพื่อให้ได้ปริมาณสารสกัดที่เข้มข้นและลดการสูญเสียสารสกัดให้น้อยที่สุดนิวทีไลท์จึงพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดที่เรียกว่า Refractant Window Dryer หรือ RWD ที่จะช่วยให้เราได้สารสกัดที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ปริมาณพืชเท่าเดิมครับสุดท้ายเราจะมาเพิ่มเติมเรื่องสารอาหารไฟโตนิวทรีนที่ดูแลสุขภาพตาโดยเฉพาะกันครับเราไปดูกันนะครับว่าทำไมเราถึงต้องดูแลสุขภาพตากัน
คนเราโดยเฉลี่ยแล้วจะกระพริบตาทุกๆ6วินาทีหรือประมาณ 10,000 ครั้งต่อวันโดยเฉลี่ยคนใช้สายตาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือประมาณ 9-10 ชั่วโมงต่อวันจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสายตาและการเสื่อมสภาพได้มากขึ้น5สัญญาณอาการทางสายตาที่บ่งบอกว่าดวงตาของคุณต้องการการดูแล Blur Vision ตาพร่า Light Damage ตาเสื่อม Eye Strain ตาล้า Night Blindness ตาบอดกลางคืน Dryness ตาแห้งหากมีอาการเหล่านี้คุณควรต้องดูแลสุขภาพดวงตาของคุณเพื่อไม่ให้สายเกินแก่และเช่นเดียวกับส่วนอื่นของร่างกายอนุมูลอิสระก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงตาเสื่อมสภาพดังนั้นการดูแลสุขภาพดวงตาต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระที่ดวงตารวมถึงป้องกันหรือดูแลด้วยสารอาหารที่ช่วยปกป้องดวงตาของเราวิตามินเกลือแร่และสารไฟโตนิวเทรียนหลายชนิดมีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อดวงตาเช่นสารลูทีนวิตามิน A เบต้าแคโรทีนและแอนโทไซยานินสำหรับสารลูทีนช่วยลดปัญหาจากแสงสีน้ำเงินรังสี UV และป้องกันอนุมูลอิสระช่วยการทำงานของเอนไซม์ในเรติน่าพบได้ในสารสกัดของดอกดาวเรืองวิตามิน A เบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นเวลากลางคืนพบได้ในแครอทผักโขมแอนโทไซยานินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มการมองเห็นในที่มืดและช่วยเสริมประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดฝอยของดวงตาพบได้ในบิลเบอร์รี่และแบล็คเคอร์แรนการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจดังนั้นนอกเหนือจากสารอาหาร5หมู่ที่เราต้องการแล้วไฟโตนิวทรีนส์ยังเป็นสารอาหารอีก1กลุ่มสำคัญที่เราต้องกินให้ได้ครบทั้ง5สีและหลากหลายชนิดและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของไฟโตนิวทรีนส์สารต้านอนุมูลอิสระทรงพลัง